สวัสดีครับคลิปนี้อีกเช่นเคยครับผมก็สั่งนาฬิกามาสมาร์ทวอทสั่งมาจากร้านในไทยนะครับอันเนี้ยอันนี้จะเป็นสมาร์ทวอท V6 เป็นนาฬิกาจีนครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้ตอนแรกอะผมก็นึกว่ามันเป็นที่นาฬิกาคิดว่านาฬิกามันทำมาไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสำหรับใครที่เชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยต้องมาดูที่โทรศัพท์ของเราว่ามันรองรับหรือเปล่าถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันอาจจะไม่รองรับพวกสมาร์ทวอทพวกเนี้ยมันจะใช้ได้เป็นบางตัวสำหรับมือถือของเรานะครับอาจจะมีบางตัวที่ใช้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์ของมันหรือว่าเวอร์ชั่นอะไรสักอย่างนี่เนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ครับมันเลยทำให้เชื่อมต่อไม่ติดหานาฬิกาไม่เจอตอนแรกผมใช้ซัมซุงครับ C9 Pro พยายามเชื่อมต่ออยู่หลายรอบแต่เชื่อมต่อไม่ได้ครับตอนแรกจะด่าร้านเขาอยู่แล้วดีนะยังไม่ด่ากลับมาบ้านก่อนแล้วก็ลองใช้เครื่องนี้ดูอันนี้เป็น Oppo ครับ Oppo Reno 2ลองเชื่อมดูครับปรากฏว่าเชื่อมต่อได้ใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อได้แต่ถ้ามันหลุดอะไรหรือสัญญาณขาดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหลุดหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะหลุดมั่งเนี่ยถ้าเดินออกไปไกลๆอ่ะแล้วก็ต้องมาเชื่อมต่อใหม่ก็อย่าไปเอาอะไรมากครับนาฬิกา100 กว่าบาทของจีนทำมาใส่ขำๆครับอยากได้ดีๆก็เอาแพงๆไปเลยดีกว่าจบไปเลยหมดเรื่องเนี่ยครับเป็นตัวนี้ที่ผมเอามาสมาร์ทวอท V6 ร้านนี้เนี่ยครับที่เอามาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นแอปอะไรที่จะเชื่อมต่อในกล่องก็คู่มืออะไรก็ไม่มีมาให้ผมนะครับมีมาแค่นี้นาฬิกาแล้วก็สายชาร์จเรือนนี้ไม่กันน้ำนะครับไม่กันแน่นอนเพราะว่ารูชาร์จเนี่ยเป็นแบบ USB นะครับเป็นแบบช่อง USB เข้าไปแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำมาแบบให้กันน้ำเลยอะถ้าโดนน้ำคือเข้าแน่นอนเอานาฬิกามาตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าแบตไม่มีต้องเสียบชาร์จก่อนครับเดี๋ยวไปดูแอปกันว่าใช้แอปไหนนี่ครับแอปโยโฮอะไรเนี่ยโยโฮสปอร์ตนะครับแอปของจีนมันจะประมาณเนี้ยครับภาษาเดี๋ยวฮงโยโฮอะไรเนี่ยแล้วกดเข้าไปโฆษณาเด้งสารพัดตอนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยให้มาที่ตรงนี้ครับไอ้ขีดๆเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็มาที่ตรงนี้เปิดบลูทูธที่มือถือก่อนนะครับของเราอ่ะเปิดบลูทูธเปิดแผนที่ให้หมดถ้าแอปมันถามอะไรขึ้นมาก็กดยอมรับไปกดอนุญาตไปทั้งหมดแล้วก็มาตรงนี้ครับพอเข้าตรงนี้แล้วก็มาที่บลูทูธนี่ครับอุปกรณ์แล้วมันจะให้กดค้นหาแถวแถวเนี้ยอันนี้เชื่อมต่อใหม่ตะกี้ผมกดตัดแ
การเชื่อมต่อไปปุ่มกดค้นหามันจะอยู่แถวนี้ครับพอกดปุ๊บถ้าเจอมันก็จะเชื่อมต่อขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วกดเข้าไปพอเชื่อมต่อเสร็จก็กดออกครับนี่ก็จะเป็นพวกเมนูที่มันเอาไว้ตั้งค่านาฬิกาไอ้นาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยมันจะส่วนมากนะมันจะตั้งเวลาที่ตัวเรือนไม่ได้มันต้องใช้แอปในมือถือตั้งเวลามันซิงกันเนี่ยมันจะตั้งให้อัตโนมัติอันนี้ก็การแจ้งเตือนครับนี่เป็นระบบสั่นเตือนสายเรียกเข้าแล้วต้องกดตกลงอนุญาตอะไรนะครับกดตกลงไปแต่เครื่องนี้มันไม่มีซิมนะครับผมซื้อมาใช้แค่ถ่ายกล้องเฉยๆถ่ายวิดีโอเนี่ยพวกเนี้ยก็กดอนุมัติไปถ้าจะเอาอะไรให้มันแจ้งเตือนแล้วก็เขย่าเซลฟี่นี่น่าจะเขย่ามือถือแล้วก็ถ่ายรูปทำไงวะถ่ายแล้วครับขึ้นแล้วเห็นเวลาเดินนะครับรูปที่มันถ่ายเนี่ยรูปที่มันถ่ายตะกี้เนี่ยเขย่านาฬิกาครับแล้วเวลาจะนับถอยหลังประมาณนี้ครับสำหรับถ่ายรูปนาฬิกาอันนี้นาฬิกาปลุกคล้ายๆเรือนที่แล้วครับพวกออปชันมันค้นหาแบรนด์นี่ถ้ามันจับคู่กันแล้วเวลาเรากดนาฬิกามันจะสั่นอันนี้ผมเพิ่งจะมาเข้ามาดูนะครับยังไม่เคยใช้งานเลยมาดูพร้อมกันเลยเนี่ยหรือต้องไล่ไปทีละอันยังไม่เคยใช้เหมือนกันครับเอามาให้ดูวิธีการเชื่อมต่อเฉยๆแล้วก็สำหรับใครที่เชื่อมต่อไม่ได้ก็ตามที่ผมบอกไปครับมือถือเวอร์ชั่นไม่ได้มาเลยเชื่อมต่อกับนาฬิกาไม่ได้อันนี้ก็เป็นทีมครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแมวแล้วกันสรุปแล้วผมใช้กับ C9 Pro ไม่ได้ครับนี่ครับมาอยู่นี่ละสภาพอากาศสภาพอากาศมันก็จะมาเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะนะครับมีหน้าต่างให้กดเข้าไปดูบอกอุณหภูมิอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันบอกด้วยหรือเปล่าถ้าฝนตกหรือว่ามีแดดมากอะไรตรงนี้ครับที่เป็นรูปเมฆเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะบอกด้วยหรือเปล่าเพลงนี่ผมยังไม่เข้าใจว่ามันใช้ยังไงไอ้ที่เป็นเพลงเนี่ยสั่งเปิดเพลงมันก็ไม่เห็นมันจะเปิดได้
อ้าวเปิดได้ครับสั่งเปิดเพลงในนี้ได้น่าจะเป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้อะเสียงอะไรก็ไม่ครับก็จะมีประมาณนี้เนี่ยสำหรับตัวนี้ V6 นาฬิการาคา100 กว่าบาทครับใส่เล่นขำๆได้แต่น้ำไม่กันถ้าลงน้ำไปนี่น็อกจบเรียบร้อยพังแน่นอนพวกนับก้าวนี่ต้องออกกำลังกายครับต้องเดินเดี๋ยวผมลองวัดขึ้นหัวใจดูมันจะมีแสงกระพริบอยู่ข้างในเนี่ยเซ็นเซอร์มันไม่รู้ว่ามันตรงหรือเปล่านะครับว่าจะมีประมาณนี้ครับการนอนหลับอะไรก็คล้ายๆกับเรือนที่แล้วครับฟังก์ชันต่างๆสำหรับพวกออกกำลังกายครับจะใช้ดีครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับตัว V6 ของจีนถ้าใครสนใจอยากลองมาใช้ก็ไปที่ร้านเขาได้ครับสั่งเอาเลยผมไม่มีลิงก์ให้นะครับเพราะว่าไม่ได้ค่าโฆษณาตัวนี้ V6 มันก็สวยนะถ้ากันน้ำได้ก็โอเคเลยแหละแต่โทรศัพท์ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับรุ่นเก่าๆอาจจะไม่รองรับซื้อมาก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมครับส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้ว